สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่างกรเหมือนเดิมนะครับมาติดตามผลงานครับจากเมื่อวานไม่ได้ทดสอบไม่ได้เทสเพราะว่ามีเมฆนะครับวันนี้ก็ยังเมฆยังมีอยู่ครับบ่ายโมงกว่าโมโน6แผงนะครับบนหลังคานะฮะชุดที่ทำถวายวัดกับ 1.5 กิโลวัตต์นะครับอินเวอร์เตอร์ของ JFY นะครับตัวนี้พีคได้ที่ 1,600 วัตต์นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเมฆอย่างเงี้ยบ่ายๆเนี่ยอินเวอร์เตอร์จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูอินเวอร์เตอร์ข้างในกันเลยเราเข้าไปดูอินเวอร์เตอร์นะครับอยู่ในห้องเก็บของนะครับของวัดนะฮะนี่ครับชุดนี้ทำถวายวัดนะครับไม่ได้มีค่าติดตั้งค่าอะไรเลยนะฮะก็นี่นะครับวันนี้ครึ่งวันได้แล้ว 6.5 กิโลวัตต์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็ยังทำงานอยู่นะฮะที่ 1,523 วัตต์นะครับประมาณนี้นะครับก็โอ 6K วันนี้น่าจะได้8ไม่8ก็ 9K อยู่นะฮะทั้งวันลองดูนะครับถือว่าโอเคอยู่ถ้าช่วงแดดแรงๆนะครับติด6แผงนะโมโนนะฮะพีคก็อยู่ประมาณ 1,591 นะครับหนึ่งห้าเก้าสองโอแรงนะฮะตอนนี้มันแม็กที่1,600แม็กได้ที่1,600นะฮะจุดจุดเก็บโอ้กระแสมาเต็ม7แอมป์เลยฮะ1,590วัตต์ได้เก็บเต็มแม็กครับแม็กสุดของเขาคือ1,600แรงนะฮะอินเวอร์เตอร์ตัวนี้สายดัน1,500วัตต์JFY นะครับ 1,500 TL ตัวนี้ใส่ทำงานเริ่มต้นนะครับ4แผงแต่แนะนำ5นะฮะถ้าเราใส่แผงเยอะมันยิ่งผลิตไฟได้เยอะครับยิ่งคุ้มเราใส่แผงน้อยพวกนี้ก็จะผลิตไฟได้น้อยนะครับวัดตามแผงมันก็จะได้จริงๆฮะ 60-70% นะครับของแผงมันไม่ได้เต็มร้อยนะฮะเวลาเราคำนวณเราอย่าไปคำนวณให้มันเต็มร้อยเพราะว่าอากาศบ้านเรามันไม่ได้ฟ้าใสตลอดเผื่อหน้าหนาวหน้าอะไรมีเมฆมีอะไรครับธรรมดาตอนนี้แพงข้างบนมัน400วัตต์ 6,000 2,400 วัตต์ก็ติด 1,500 นะฮะติด 1,500 มันก็มากกว่าอินเวอร์เตอร์ทำงานได้เยอะนะครับมากกว่าอินเวอร์เตอร์ทำงานได้เยอะมีมาเยอะก็ถือว่าโอเคนะครับได้ประมาณนี้พันโอปีกที่1,600เลยครับ1,600โอ้โหเกินกำลังเดี๋ยวจะจัดได้เกินเลยฮะจัดปีกก็ได้เยอะกันนะครับ1,622นะครับก็ชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากติดตามช่องด้วยครับวันนี้มาติดตามผลงานครับที่ติดตั้งของวัดเมื่อวานนะฮะทำชุดนี้ทำบุญนะฮะลดค่าไฟวัดขอบคุณมากครับจะมีคลิปดีๆจะมานำเสนอใหม่ครับสวัสดีครับ